นำสู่ความมั่งคั่งนี่คือเราเข้าแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะทุกคนอันนี้คือเราเข้าแล้วเนาะเริ่มที่กตัญญูสวัสดีค่ะทุกคนค่ะโอเคมาเร็วไปเร็วนะคะในค่ำคืนนี้มาเลยจ้ะเข้ามาเลยนะคะเวลาที่เราอยู่ในห้องท้องประคังเราจะเป็นผู้หญิงผมทองนึกออกไหมเวลาที่แม่อยู่ในห้องท้องประคังที่บ้านนะคะทุกอย่างมันเป็นสีเหลืองหมดเลยทุกอย่างเป็นสีเหลืองสีทองอะไรเงี้ยนะคะทำให้แม่กลายเป็นผู้หญิงผมทองไปเลยนะคะฉันกลายเป็นผู้หญิงผมทองไปแล้วโอเคสวัสดีทุกคนจ้ามาเร็วไปเร็วนะเดี๋ยวแม่จะไปกินก๋วยจั๊บที่เยาวราชจ้าเอาพูดจริงมาเร็วจริงๆจะไปกินก๋วยจั๊บที่เยาวราชนะแต่ว่าคือมาเร็วไปเร็วได้ไหมทุกคนหนึ่งความลับของการเพิ่มเงินเข้าบัญชีแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยอะคาดไม่ถึงแปลว่าอะไรคะเข็มขัดมันสั้นเข็มขัดมันสั้นมันเลยคาดไม่ถึงไม่ใช่ละขออภัยเอาใหม่ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วจ้าแม่สบายดีสวปลาวทุกคนเลยนะลูกนะคุณนัทมาค่ะนางฟ้าปีกขาวสวัสดีค่ะคุณมาไรสุขวิทย์สวัสดีค่ะคุณกุ้งจีรพรบอกสวัสดีค่ะแม่คิดถึงจังแม่สวยทุกนาทีลูกก็ชอบแบบอย่างเงี้ยแหละอวยแม่ก็แบบเออตัวเองนะสวัสดีทุกคนมากเลยนะคะสวัสดีทุกคนมากเลยเป็นแปลว่าอะไรคะสวัสดีทุกคนมากเลยนะคะสวัสดีทุกคนมากเลยค่ะอย่างเงี้ยเหมือนขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะเหมือนคล้ายๆขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะแต่เป็นสวัสดีทุกคนมากเลยค่ะอร่อยคืออร่อยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะโอเคเข้ามานะคะคุณขวัญจิตสวัสดีนะคะคุณชนรพัฒน์นะคะคุณแจ็คสวัสดีค่ะคิดถึงเช่นกันนะคะคุณรุจิรัตน์บัวแก้วคุณจันเจริญนิพพานเราเจอกันแทบจะทุกไลฟ์เลยนะจันเจริญลูกโอเคสุภาษิตมาคูสวยมากเลยนะคะลูกอิสรีสวัสดีจ้าทุกคนค่ะอ่ะมาเร็วไปเร็วเพราะว่าบอกแล้วว่าเดี๋ยวแม่จะต้องไปกินก๋วยจั๊บที่เยาวราชนะคะในค่ำคืนนี้นะคะมาเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วแล้ววันนี้ทีมงานไม่มีเก้าอี้ให้ฉันนั่งด้วยทีมงานบอกถ้านั่งเดี๋ยวไลฟ์นานให้ยืนไลฟ์มิติใหม่ของทีมงานค่ะมิติใหม่ของทีมงานครูรุ้งนะคะไม่มีเก้าอี้ครูรุ้งนั่งค่ะเพราะว่าถ้านั่งปุ๊บเดี๋ยวไลฟ์นานให้ยืนไลฟ์ขอบใจนะทีมงานเขารักเราเนี่ยเขาทำทุกอย่างเพื่อเรานะคะเข้าใจไหมทุกคนมาครูอ้อมสวัสดีลูกนะคะคุณสุภลักษณ์ค่ะคุณธิดารัตน์นะคะคุณสุวรรณาจับใจนายและโค้ชยิ่งอรุณรัวดาวมา33ดวงโค้ชยิ่งใหญ่สวัสดีลูกนะคะคุณน้องนิตยาค่ะคุณจ้าจ๋าสดใสค่ะคุณแคทชลิสาค่ะทานมื้อดึกน้ำหนักขึ้นมาอีกนะครับครูอ้าวก็ยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยแล้ววันนี้ก็ไปยิมมานะคะวันนี้ไปออกกำลังกายมาแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวเย็นด้วยนะคะแม่บ้านถามบอกว่าครูลูกค้าวันนี้ครูลุงไม่กินข้าวเย็นเหรอคะเราบอกว่าอุ๊ยเรายังอิ่มอยู่เลยนะคะจริงๆเราไปเตรียมไปกินก๋วยจั๊บเยาวราชเราวางแผนไว้หมดแล้วแล้วเราก็มี SU Plus กินบล็อกไว้อีกโอ้คุณสมเกียรติไม่ต้องห่วงค่ะเราวางแผนไว้หมดแล้วมาชุดไปกินก๋วยจั๊บเลิศมากลูกตู่บอกตู่เห็น MV เพลงใหม่ยังลูกเห็นไหมเสื้อผ้าโดย P2 by พี่ตู่สไตลิสต์ขึ้นไตเติ้ลหลัง MV ตู่เห็นยังลูกมาทุกคนมาค่ะคุณสุราวณีแจสซี่แฮร์ดีไซน์แจสซี่แฮร์ดีไซน์เขาต้องเป็นดีไซเนอร์ที่ดูแลเรื่องทรงผมแน่เลยนะคะโอเคสุดยอดมาเอาแชร์ยังอยากเริ่มสอนแล้วไอซี่นะคะทีมงานดิฉันรัวดาวมา50ดวงรวยคือเรามีทีมงานรวยรัวทุกวันเลยนะลูกนะเจ๊อ๋อมซีฟู้ดคุณขายซีฟู้ดกุ้งสด CP ใช่ไหมตามชื่อคุณเลยดา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 สวัสดีค่ะคุณวันรวีรัวดาวมา88ดวงค่ะเอาทุกคนมาแชร์ยัง 1,000 แชร์ยังจะสอนแล้วนะขอโทษแม่ยังไม่ได้แชร์เลยภายหลังคืออะไรคะครูลุงโทรศัพท์มันขึ้นให้อัปเดตแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้ภายหลังนะ Samsung ภายหลังโอเคมาค่ะทุกคนอุ๊ยอยากฟังเพลงใหม่ค่ะแม่เอ้าคุณนัทที่นูตยังไม่ได้ฟังเหรอคะโอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังตอนท้ายไลฟ์ละกันวันนี้สอนก่อน คุณนัทที่นูตยังไม่ได้ฟังเพลงใหม่ของแม่หลอพี่ก้อยสาระก้อยไทยแลนด์สวัสดีค่ะคุณปิญญวีค่ะคุณน้องนิตยาบอกครูรุ้งเรียกชื่อด้วยใช่แล้วค่ะขอโทษนะคะที่จะสอนไปฟุตเวิร์กไปนะคะเพราะว่าทีมงานไม่มีเก้าอี้ให้แม่นั่งค่ะทีมงานบอกว่าถ้ามีเก้าอี้นั่งจะไลฟ์นานนะคะดังนั้นให้ยืนไลฟ์ค่ะบังคับค่ะโอ้ยใครเป็นทีมงานเนี่ยต้องมีไหวพริบปฏิภาณสูงมากระดับนี้เลยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะครูอ้อมหัวเราะอะไรแม่อ้อมจริงๆคือแม่งงมากบอกเฮ้ยจะเตรียมตัวไลฟ์ไอซ์กับหมิวบอกว่าไม่มีเก้าอี้นั่งให้นั่งนะ
ถ้านั่งปุ๊บเดี๋ยวไลฟ์นานให้ยืนไลฟ์จะได้เสร็จเร็วๆได้ค่ะได้ทุกอย่างเป็นไปได้อยู่แล้วค่ะ ทุกอย่างเป็นไปได้นะคะครูแอนนี่บอกว่าฝึกเต้น cover แป๊บนะคะครูแอนนี่เต้นได้อยู่แล้วนะคะโอเคทุกคนมาค่ะทุกคนมาน้องไอซ์สไปเดอร์แมนนะคะเพลงใหม่ปังมากน้องไอซ์บอกขอบคุณค่ะคุณรสรินรัวดาวมา88ดวงนะคะคุณซาร่าพรบอกคุณรุ่งทานเอสอุ๊บผอมชัวแล้วก็เข้าคอร์สลดน้ำหนักครูไนตี้ด้วยถูกต้องใช่เจี๊ยบเขาห้ามแม่นั่งอ่ะแชร์ยังกี่แชร์แล้วพี่หมิวแชร์ไปตามกรุ๊ปต่างๆยังอ่ะสอนเลยดีกว่าเพราะนี้เราจะรีบนะคะที่บอกว่าครูรุ่งไปกินก๋วยจั๊บที่ไหนนะวันนี้เยาวราชอันนั้นอ่ะเป็นแบบว่ากิมมิกเล็กๆแต่จริงๆครูรุ้งจะไปซื้อดอกไม้พวงมาลัยสดที่สำเพ็งที่ปากคลองตลาดนะคะครูรุ้งนั่นจะไปปากคลองตลาดไปซื้อดอกไม้แล้วนี่คือชุดแต่งตัวไปซื้อดอกไม้พวงมาลัยนะคะสอนเลยละกัน1ความลับของการเพิ่มเงินเข้าบัญชีนะคะแบบที่คุณคาดไม่ถึงค่ะโอเคอยากไหมอยากแบบเฮ้ยเราลืมอะไรไปในชีวิตหรือเปล่าเราลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรไปหรือเปล่าคะที่มันจะมีมูลค่าเพิ่มให้กับเงินในบัญชีของเราเราลืมอะไรไปหรือเปล่านะคะวันนี้ครูรุ้งมีเคล็ดลับพิเศษให้ครูรุ้งต้องบอกนะคะว่าสิ่งนี้ครูรุ้งคอยเตือนลูกศิษย์ครูรุ้งอยู่เสมอที่เขาทำงานหนักๆทุกคนครูรุ้งจะเตือนเรื่องนี้กับเขาเสมอรวมทั้งเตือนตัวเองด้วยนะคะและทุกครั้งที่ครูรุ้งจูนเขาเรียกว่าจูนเหมือนกับว่าเราขับรถอะลูกเราขับรถนะคะเราก็ใช้รถวิ่งนะคะอย่างหนักเลยใช่ไหมทีนี้พอครบ 5,000 กิโล 10,000 กิโลเราก็ต้องเอารถเข้าไปเช็คที่ศูนย์ถูกไหมคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องถูกไหมคะก็คือเอารถเนี่ยไปดูแลใช่ไหมไปเติมน้ำนู่นไปเติมน้ำนี่ไปขัดอะไรไปทำอะไรให้แบบว่าเครื่องจักรอ่ะมันกลับมาทำงานแบบเฟรชแบบสดใสเหมือนใหม่อีกครั้งเทน้ำมันเก่าออกใส่น้ำมันใหม่เข้าไปน้ำมันหล่อลื่นรถจะได้วิ่งปร้อเร็วเปลี่ยนแบตเตอรี่บ้างอะไรบ้างถูกไหมคะรถที่เราใช้ขับทุกวันเรายังต้องมีการซ่อมแซมบ้างบำรุงรักษาแมนเทนแนนซ์บ้างทุกห้าพันกิโลทุกหมื่นกิโลจริงไหมคะคนที่ขับรถทุกคนจริงไหมคะวันนี้ครูลุงยืนนะคะถ้ายืนดิฉันก็จะออกท่าแบบนี้นะคะทีมงานรับทราบไปด้วยนะคะถ้าจะให้แม่ยืนสอนคือต้องเป็นแบบนี้นะคะเราจะแบบมีการฟุตเวิร์กตลอดเวลานะคะท่านผู้ชมทางบ้านโอเคไหมคะ อะไรนะคะลูกโอบอกแชร์ไป534แชร์อ่ะปิดไลฟ์แล้วไปเจอกันที่เยาวราชดีกว่านะคะ อะไรแชร์เร็วๆสิลูก 1,000 แชร์นะคะอย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่ากาดตกอย่ากาดตกนะคะครอบครัวคนโปรดของจักรวาลเพจครูรุ้งกดแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตอย่ากาดตกเร็วนะคะเรา 1,000 แชร์ตอนนี้อยู่กัน 1,800 คนนะคะแต่แชร์กันไป534แชร์ลูกค้าทุกคนจะต้องลืมแชร์แน่เลยเพราะว่าดูความสวยของครูรุ้งอย่างเพลิดเพลินครูขาววันนี้ครูแบบสวยมากแล้วครูก็ยืนสอนด้วยนะคะแล้วครูดูแปลกๆมากเลยวันนี้นะคะฟุตเวิร์กเขาเรียกว่าฟุตเวิร์กดูแปลกไปทุกคนก็เลยแบบตื่นตาตื่นใจนะคะทุกคนก็เลยแบบไม่กดแชร์อ้าวให้เต็มที่กดแชร์ซะ 1,000 แชร์ถึงเริ่มสอนของแพงนะจ๊ะของแพงนะจ๊ะโอเคนะคะโค้ชโอบอก591แชร์แล้วอ่ะครูรุ้งนี่แหละยังไม่ได้แชร์ขออภัยโค้ชโอขออภัยโค้ชโอแม่เองยังไม่ได้แชร์เอาเร็วจะได้เริ่มสอนอุตส่าห์เกริ่นมาขนาดนั้นแล้วนะคะเราอยู่กันตรงนี้เกือบ 2,000 ชีวิตแล้วค่ะเพราะฉะนั้น 2,000 คนนะคะช่วยกันแชร์เลยคนละ1แชร์เป็นการจ่ายค่าหน่วยกิจเพราะเราเรียนฟรีที่หน้าเพจของแม่นะคะดังนั้นแบ่งปันออกไปยิ่งให้ยิ่งได้อย่าลืมสูตรอย่ากาดตกทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความลับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเคล็ดลับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเทคนิคนะคะที่ครูรุ้งเอามาบอกล้วนแล้วแต่เอามาจากชีวิตจริงครูรุ้งไม่ได้เอามาจากตำราที่ไหนเลยแล้วเป็นชีวิตจริงที่สอนลูกศิษย์ไปแล้วลูกศิษย์บอกเฮ้ยใช่ลูกศิษย์บอกครูขามันใช่ครูขามันตรงพวกเราอยู่กับครูรุ้งมา5ปีแล้วถูกต้องไหมคะบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามารู้จักครูรุ้งในปีนี้บางคนเพิ่งจะเข้ามารู้จักครูรุ้งได้6เดือนนี้3เดือนนี้สิ่งที่ครูรุ้งสอนไว้หน้าเพจค่ะหลายคนบอกว่ามันปลดล็อกมันใช่ครูรุ้งมันเป็นเรื่องที่บางทีเรื่องง่ายๆแต่เรากลับลืมมันไปค่ะและครูจะบอกนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดปรากฏขึ้นในชีวิตของเราทุกคนค่ะมันเป็นเรื่องของโลกภายในจิตใจภายในของเราที่มันสะท้อนออกมาเป็น
สิ่งต่างๆยังโลกภายนอกโอเคไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูเอามาสอนนะคะมันคือสิ่งที่ครูปรับจูนสิ่งที่ครูเอาไปแบบทดลองทำสิ่งที่ครูทำเป็นเคล็ดลับสิ่งที่ครูแบบทำเป็นประจำทุกวันแล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตครูครูจึงเอามาส่งต่อพวกเราจากสิ่งที่เป็นเรื่องจริงทุกอย่างในชีวิตครูลูกศิษย์ที่สนิทลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดลูกศิษย์ที่มาโรงเรียนซูเปอร์วีพีจะรู้ว่าสิ่งที่ครูสอนก็คือสิ่งที่ครูทำจริงๆนะคะโอเคเพราะฉะนั้นพร้อมไหมแชร์รัวๆค่ะคุณอภิญญาแชร์แล้วขอบคุณค่ะคุณเกษรีแชร์แล้วขอบคุณค่ะโค้ชโอบอกจริงค่ะคุณหนูนาพินนพรนะคะช่วงนี้เราเจอหนูนากันตลอดเลยนะคะคุณกรวรรณสวัสดีค่ะคุณเก่งปลื้มอารมณ์แชร์แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณคุณเก่งเช่นกันค่ะคุณกัญญารัตน์สวัสดีค่ะคุณสิรินยาพรบอกครูรุ้งสวยมากๆขอบคุณค่ะคุณพัชรีเข้ามาแล้วเรื่องจริงจากชีวิตแม่นะคะครูอ้อมรู้จักครูรุ้งเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะมาบ้านครูรุ้งครั้งแรกเข้าไปในห้องทำงานครูรุ้งครูอ้อมตกใจค่ะในห้องทำงานครูรุ้งมีป้ายนั่นป้ายนี่ติดไว้นะคะเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะสิ่งที่ครูรุ้งตั้งเป้าหมายและทำได้แล้วครูรุ้งจะขีดคำว่าดัน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  D O N E ดันแปลว่าเสร็จแล้วจบแล้วได้แล้วแล้วก็เป็นติ๊กถูกแล้วก็เป็นรูปหัวใจอะไรต่างๆนานาหรือสิ่งต่างๆที่อยู่บนโต๊ะทำงานครูรุ้งที่เกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดที่ครูรุ้งใช้ในชีวิตประจำวันนะคะหรือแม้แต่สัญลักษณ์ต่างๆสัญลักษณ์ของความร่ำรวยสัญลักษณ์ของความสุขเทคนิคอะไรต่างๆหรือกรอบรูปสีทองที่ใส่รูปตัวเองเพื่อเอาไว้ชื่นชมบูชาขอบคุณตัวเองในทุกวันสิ่งนั้นที่ครูรุ้งถ่ายทอดและสอนให้กับลูกศิษย์ครูรุ้งมันเกิดขึ้นในชีวิตครูรุ้งมันอยู่ในชีวิตครูรุ้ง living with the law of attraction แปลว่าใช้ชีวิตอยู่กับกฎแรงดึงดูดจริงๆทุกเวลานาทีทุกลมหายใจค่ะและเอามาสอนถ่ายทอดให้ลูกศิษย์แล้วมันก็เกิดผลลัพธ์เหมือนกันเช่นกันในแบบฉบับของทุกคนค่ะโอเคเอาละค่ะสวัสดีทุกคนค่ะโอเคแชร์ยัง 1,000 แชร์ยังลูกโอจ๋าแม่จะได้สอนแล้วอ่ะจะไปเราจะไปไหนกันนะเราจะไปปากคลองตลาดคืนนี้เราจะไปซื้อดอกไม้แล้วก็ไปสั่งดอกไม้เพราะว่าวันที่18กรกฎาคมวันเสาร์นี้วันเกิดครูรุ้งค่ะและครูรุ้งจะไปอยู่ที่วัดนะคะเราก็เลยจะไปสั่งดอกไม้สวยๆนะคะแล้วก็เราจะไปต่อด้วยก๋วยจั๊บเยาวราชค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครอยู่แถบนั้นสามารถไปเจอกันได้ที่ปากคลองตลาดหรือว่าก๋วยจั๊บเยาวราชในค่ำคืนนี้นะคะแต่ตอนนี้สอนก่อนค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากสวัสดีลูกๆจากกัมพูชาด้วยนะคะใช้จริงทุกเวลานาทีทุกลมหายใจครูอ้อมโค้ชโอบอก 1,148 แชร์แล้วแม่ไลฟ์เนี้ยมันต้อง 3,000 แชร์อัพโอเคมั้ยทุกคนอ่ะ1ความลับของการเพิ่มเงินเข้าบัญชีแบบที่คุณคาดไม่ถึงค่ะทำไมถึงคาดไม่ถึงคะเข็มขัดสั้นก็เลยคาดไม่ถึงหรือเปล่าคะตามทันมั้ยตามทันป่ะ1ความลับของการเพิ่มเงินเข้าบัญชีแบบที่คุณคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงคือเข็มขัดสั้นหรือเปล่าคะครูรุ้งตึงโป๊ะทุกคนเงียบคาดไม่ถึงอ่ะ ขอหน้าเหลืองหน่อยสิมีไหมหน้าเหลืองวันนี้มีไหมตามทันหรือเปล่าปล่อยครูเหอะก่อนที่ครูจะสอนเป็นงานเป็นการครูจะต้องเล่นมุกปล่อยครูเถอะอะไรจ๊ะโอเครีบสอนดีกว่านะโอเคจ้ะได้ไม่เป็นไรลูกไว้วันหลังเราเล่นมุกใหม่ได้เราชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมออยู่แล้วล่ะถ้าไม่มีหน้าเหลืองเราก็แค่สอนต่อเองก็ไม่มีอะไรนี่อะคาดไม่ถึงคือคุณนึกมันไม่ถึงอ่ะคุณลืมมันไปอ่ะหรือบางทีคุณเคยทำสิ่งนี้แล้วแล้วมันก็ทำให้คุณรวยมันก็ทำให้เงินเพิ่มในบัญชีคุณมันทำให้คุณรวยแบบง่ายๆสบายๆเฮ้ยครูรุ้งอะไรคือรวยแบบง่ายๆสบายๆพูดจริงจริงค่ะคุณทำมาหากินของคุณนะคะต้องลงมือทำต้องสร้างต้องทำไม่ใช่ให้เพ้อเจ้อหรือให้มโนโอเคเปล่ารู้ใจจริงๆนะคะต้องสร้างต้องทำทำงานเหมือนเดิมค่ะสร้างเหมือนเดิมค่ะคุณคือผู้สร้างร่วมกับจักรวาลคุณคือนักลงมือทำค่ะเอกมโนโทแอคชั่นค่ะสายเสกค่ะกดแรงดึงดูดค่ะเอกมโนค่ะคิดเห็นภาพนึกตรึกตองขึ้นมาแล้วก็วางแผนเสร็จสับวางแผนเสร็จสับเสร็จรู้สึกด้วยนะอุ๊ยได้แน่นอนนะคะคิดเสร็จมโนเสร็จออกไปลงมือทำแอคชั่นถึงเรียกว่าสายเสกตัวจริงแต่ถ้าคิดเสร็จนะคะนึกเสร็จฝันเสร็จนะคะแล้วทำไมคะ
แล้วทำไมคะนอนดีดสะดื้อนะคะอันนั้นไม่ใช่สายเสกไม่ใช่แน่นอนนะคะนิยามสายเสกของเราครูบอกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเวลาที่จักรวาลจูนอะไรมาให้คุณแล้วคุณไม่รีบไปลงมือทำสิ่งนั้นเขาจะไม่ส่งมาให้คุณอีกดังนั้นสายเสกทุกคนรู้ว่าถ้ามีการปิ๊งแวบถ้ามีไอเดียดีๆถ้ามีอะไรที่ส่งมาให้เขาแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อให้เขาทำเขาจะรีบลงมือทำสิ่งนั้นเพราะเขารู้ว่ายิ่งเขาได้รับ message from the universe ยิ่งถ้าเขาได้รับป้ายบอกทางจากจักรวาลเป็นแรงดลใจเป็นแรงบันดาลใจหรือเขาเห็นตัวอย่างอะไรแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเออเขารู้สึกแบบนี้ใช่แบบนี้ไอ้นี่แหละใช่ของเขาเลยแล้วเขารีบเอาไปลงมือทำเวลามีเมสเซจอะไรบางอย่างมาบอกมาดลใจเขารีบทำสายเสกรู้ว่ายิ่งเขาได้รับแรงดลใจยิ่งเขาได้รับป้ายบอกทางจากจักรวาลเขายิ่งรีบลงมือทำเพราะนั่นแปลว่าเขาตอบรับจักรวาล say yes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  ดังนั้นเขาจึงได้รับแรงดลใจนะฮะหรือเกิดการปิ๊งแวบหรือมีไอเดียดีๆเกิดขึ้นกับตัวเขาเสมอสายเสกจึงเป็นพวกเด็กมีความสุขเด็กรักสนุกเพราะยิ่งทำก็รู้ว่าจะได้รับจิ๊กซอตัวถัดไปยิ่งทำก็จะยิ่งได้รับจิ๊กซอตัวถัดไปยิ่งทำก็จะได้ยิ่งรับจิ๊กซอตัวถัดไปโอ้โหใช่ไหมเด็กสายเสกบอกครูรุ้งนี่จริงไม่จริงจริงไม่จริงแล้วเคยเจอภาวะที่เวลาได้แรงดลใจหรือได้คำตอบหรือได้จิ๊กซอบางตัวมาแล้วเราก็เออระเหยไม่รีบทำไม่รีบลงมือทำสุดท้ายมันไม่เกิดอะไรขึ้นและนอกจากนั้นจักรวาลไม่ส่งทางมาให้เราอีกแล้วจนกว่าเราจะกลายเป็นคนที่กลับมาแอคทีฟเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆและกลับมาเป็นนักลงมือทำเพราะจักรวาลเขาต้องการนักสร้างร่วมกับเขาดังนั้นเมื่อไหร่ที่คุณหยุดปรารถนาหยุดสร้างหยุดลงมือทำมันจึงไม่เกิดไอเดียหรือการปิ๊งแวบจูนเข้ามาที่คุณค่ะเข้าใจแบบนี้แล้วรู้ใช่ไหมสายเสกมโน no เอกมโนน่ะใช่แต่เอกมโนแล้วโทรแอคชั่นนะจ๊ะนี่คือนิยามของสายเสกที่แท้ทรูจ้ะโอ้โหวันนี้ยืนสอนมันไปอีกแม่มันไปอีกแม่11แชร์ไปเลยกับครูเพชรน้ำหนึ่งบวรลักค่ะโอ้โหแชร์ยิ่งกว่าเจ้าของเพจอีกเพราะฉะนั้นเจ้าของเพจนะคะเจ้าของเพจจะต้องรีบแชร์แล้วล่ะนะขนาดครูหนึ่งบวรลักยังแชร์ไป11แชร์เลยขออภัยนะคะดิฉันยืนพูดดิฉันได้แชร์บ้างไหมถามใจตัวเองนะคะขอแชร์อีกแป๊บหนึ่งครูรุ้งขอแชร์อีกแป๊บหนึ่งค่ะขอแชร์เข้าไปในกลุ่มครอบครัวครูรุ้งนะคะโอ้จักรวาลแห่งการตื่นรู้ค่ะขอ7วันเวิร์กช็อปค่ะขอทำบุญค่ะเออนะคะ CF5 ปั้นดินสู่ดาวค่ะแกะรอยร้อยล้านค่ะครูรุ้งแชร์ค่ะโอเคแชร์แล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากคุณจิรวรรณบอกปังมากแม่นะคะปังมากนะคะจุดๆนี้อ่ะมาเลยสอนสุดยอดนุ้ยให้มากกว่าที่คิดอีกอ่ะครูลุงอ่ะเพราะฉะนั้นเก็ตแล้วนะครูนิมมี่นะคะบอกว่าจักรวาลชอบให้เราสร้างร่วม yes ถูกต้องเอกมโนโทรแอคชั่น yes ค่ะโลกัญญาทุกคนยอดเยี่ยมมากค่ะโค้ชโอบอกอ้าวแม่รีบแชร์ค่ะเลดี้นีน่าสุดยอดมากเอาละค่ะเพราะฉะนั้น1เคล็ดลับของการเพิ่มเงินเข้าบัญชีแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยค่ะครุ้งจะบอกว่าทำงานเหมือนเดิมนะลูกทำงานทำในสิ่งที่เราทำนะคะเดี๋ยวมีกรณีเล่าให้ฟัง2เคสวันนี้เดี๋ยวเล่าเคสนี้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าต่ออีกเคสนึงแล้วกันอ่ะโอเคมานะขอบคุณทุกการแชร์เลยค่ะน่ารักมากโค้ชโอบอก 1,499 แชร์อย่างไรก็ตามต้อง 3,000 แชร์ค่ะโค้ชโอกาดอย่าตกค่ะครอบครัวของคนผลของจักรวาลกาดห้ามตกค่ะ 3,000 แชร์อัพทุกไลฟ์ค่ะโอเคโคตรจริงนะคะคุณเป็นไทยชูเผือกบอกสุดยอดมากนะคะอ่ะตอนนี้หลายคนน่ะก็มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำงานหนักทำงานเยอะหลายคนก็เครียดด้วยเครียดเพราะอะไรคะเครียดเพราะสถานการณ์โควิดแน่นอนบางคนเนี่ยกระทบบางคนไม่ใช่ทุกคนนะคะไม่ใช่ทุกคนจะกระทบหมดบางคนเนาะอย่างคนที่อยู่ในโลกออฟไลน์อ่ะกระทบเยอะนะคะแต่คนที่เข้ามาทำมาหากินนะคะเสกเงินจากอากาศในโลกออนไลน์เนี่ยไม่กระทบเลยครูต้องบอกแบบนี้นะคะไม่ว่าโลกออฟไลน์จะเป็นยังไงแต่ในโลกออนไลน์เงินสะพัดสะพั่งรวยมั่งคั่งระเบิดเถิดเทิงขายดีกระเจิดกระเจิงรวยระเบิดเถิดเทิงเพราะมาขายออ
ออนไลน์ขายออนไลน์ในยุค 5G ชีวิตดีดีเงินเข้าบัญชีทั้งวันเลยเพลงฉันเองแหละเพลงครูเองเลยพูดเป็นชุดเลยอ่ะดังนั้นลูกศิษย์บอกครูว่าครูลุงมันเครียดมากมันทัฟมากๆเจ้าของกิจการตอนนี้หลายคนนะคะบอกครูลุงว่าทัฟมากคือมันทุกอย่างมันแบบมันเหนื่อยไปหมดเลยนะคะแล้วก็หลายคนลูกศิษย์ครูลุงบอกว่าเขาเนี่ยลำบากใจมากเพราะว่าเขารักลูกน้องอยู่ด้วยกันมาเป็น10ปีเจ้าของโรงงานนะคะครูเพิ่งคุยไปเมื่อวันก่อนเขาบอกเขารักลูกน้องมากอยู่กันมาเป็น10กว่าปีแล้วก็เขารู้ว่าที่เขาเลี้ยงลูกน้องเนี่ยไม่ได้เลี้ยงเฉพาะลูกน้องคนนี้นะแต่เลี้ยงไปถึงครอบครัวของพวกเขาตาดำๆทุกคนเลยแต่เขาเหมือนกับว่ามันจำเป็นจะต้องเลย์ออฟพนักงานออกบางส่วนเพราะเขาก็ไม่สามารถแบกรับต้นทุนหรือไม่สามารถแบกรับเงินเดือนหรือค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายลูกน้องได้นะคะเขาก็บอกครูรุ้งแล้วเขาบอกว่ามันโคตรเครียดเลยไม่ว่าอะไรก็ตามนะครูรุ้งบอกเลยทุกคนคะมันมีหนึ่งวิธีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกเครียดและหาทางออกในชีวิตไม่เจอมันมีหนึ่งวิธีที่คุณจะกลับขั้วสมการและกับขั้วพลังงานและกับขั้วความเป็นไปได้ในชีวิตคุณจำไว้นะเทคนิคนี้ครูตั้งใจมาให้คุณนะคะเลยตั้งใจสุดๆนะคะอ่ะสุดยอดมากเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นหนูเข้าใจค่ะเพราะหนูก็ดูแลลูกน้องเหมือนกันนะคะอ๋อรีน่าโรเบิร์ตค่ะคนนี้นะคะจากอเมริกาคนนี้แม่ก็พร้อมและพร้อมจะโคชชิ่งลีน่าโรเบิร์ตให้ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุยกันนะลูกลีน่าโรเบิร์ตอาจจะคุยกับลีน่าโรเบิร์ตวันพรุ่งนี้เลยนะคะแล้วแม่ก็พร้อมเริ่มที่จะโคชชิ่งเลยนะคะคนนี้สุดยอดมากหญิงไทยในอเมริกาสุดยอดมากแม่เข้าไปส่องเพจเข้าไปดูเพจมาแล้วลีน่าโรเบิร์ตโคชสุดยอดนะคะอาจารย์ลีน่านะอ่ะโอเคค่ะดังนั้นครูให้เลยแล้วกันนะจำไว้นะคะทุกครั้งที่คุณรู้สึกเครียดทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่ากดดันจากงานที่คุณทำจากสิ่งที่คุณทำหรือถ้าคุณเป็นลูกน้องเป็นทำงานประจำแล้วคุณรับคำสั่งเจ้านายมาทำแล้วรู้สึกว่ามันกดดันยิ่งคุณกดดันคุณก็ยิ่งทำงานผิดพลาดเฮ้ยจริงไม่จริงจริงไม่จริงยิ่งคุณกดดันคุณก็ยิ่งทำงานผิดพลาดส่วนเจ้าของกิจการหรือคนที่ทำธุรกิจยิ่งคุณกดดันเป้าไม่เข้ายอดไม่แตกสังเกตดิสังเกตโฟลว์ตัวเองดิสังเกตครูเคยสอนนะคะแล้วบอกมาตลอดเลยว่าคุณต้องจำเลยนะเงินจะวิ่งเข้าหาพลังความสุขเงินจะวิ่งเข้าหาพลังความสุขเงินจะวิ่งเข้าหาพลังงานบวกจริงป่ะเราไม่สามารถจะเอาชีวิตติดลบหรือเอาชีวิตเครียดๆไปสร้างสรรค์อะไรได้สมการนี้เป็นจริงเสมอจริงไหมคะเราไม่สามารถเอาชีวิตเครียดๆหรืออารมณ์ลบๆไปสร้างสรรค์ create สร้างสรรค์อะไรได้เพราะอารมณ์มันติดลบอยู่เพราะมันเซ็งอยู่เพราะมันเบื่ออยู่เพราะมันเครียดอยู่เพราะมันวิตกกังวลอยู่เมื่ออยู่ในโฟลว์ลมแบบนี้จึงไม่เกิดการสร้างสรรค์ดังนั้นเท่านี้คุณเป็นเจ้าของกิจการยอดไม่เข้าเป้าไม่แตกถ้าคุณเครียดส่วนคนที่เป็นทีมงานเป็นลูกน้องทำงานประจำถ้าคุณรู้สึกกดดันในที่ทำงานเมื่อไหร่คุณจะทำงานผิดพลาดเสมอจริงไม่จริงจริงไม่จริงสังเกตตัวเองจริงบ่จริงบ่จริงไม่จริงจริงค่ะคุณพวิตาคุณอิ๋วบอกนะคะครูอิศรีบอกว่าจริงที่สุดอาการเครียดอาการวิตกกังวลอาการลนลานอาการท้อแท้อาการรู้สึกว่าต้องแข่งขันอาการรู้สึกว่าต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อคนอื่นต้องทำอะไรให้คนอื่นยอมรับต้องแข่งขันต้องแบบเอาชนะอารมณ์แบบนี้คุณจะไม่สามารถ create อะไรได้เลยแล้วเวลาไปลงมือทำอะไรมันมักจะผิดพลาดมันมักจะตัดสินใจผิดพลาดลงมือทำผิดพลาดเสมอสังเกตตัวเองจริงไหมคะคุณเภสัชกรหญิงกาญจนานะคะบอกสุดยอดมากค่ะแม่ครูจริงค่ะครูพูดเลยคุณใหม่บอกว่า
จริงค่ะนะคะคุณเก๋บอกว่าสวัสดีค่ะว้าววันนี้มาทันไลฟ์คุณเก๋แชร์เลยนะเข้ามาแล้วนะคะวัยรุ่นสร้างตัวบอกจริงค่ะคุณอมรรัตน์บอกว่าใช่ค่ะคุณดารินบอกสวัสดีครูรุ้งสวัสดีค่ะโอเค นี่กำลังทำสัมมนาสดอยู่ปะเนี่ยสัมมนาสดออนไลน์ปะเนี่ยโอเคไปต่อดังนั้นนะคะครูเล็กซี่บอกจริงค่ะแล้วคุณเก๋ก็รัวดาวมา100ดวงไกด์นาเดียบอกจริงในจริงครูไม่จำไม่ได้ครูอ่านงานวิจัยของอะไรนะคะแต่เขาบอกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากคนขับรถเป็นงานวิจัยกำลังแบบว่ามีเรื่องแย่ๆเครียดๆแล้ววิตกแล้วกังวลแล้วเรื่องนั้นมันติดอยู่ในหัวเขาเหม่อลอยไม่มีสติลืมใจเนี่ยมันไปอยู่กับเรื่องบางเรื่องทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยซึ่งครูก็ว่ามันจริงนะจริงป่ะเพราะว่าที่คุณขับรถคุณจะต้องมีสมาธิคุณต้องมีทั้งสติและสัมปชัญญะโฟกัสอยู่กับการขับรถแต่เวลาคุณมีเรื่องที่ต้องวิตกกังวลขุ่นข้องหมองใจไม่สบายใจแล้วคุณไปขับรถการตัดสินใจของคุณหรือการโฟกัสข้างหน้าเนี่ยใจคุณมันไปโฟกัสอยู่กับปัญหาทั้งหมดเลยครูจำไม่ได้ว่าครูอ่านงานวิจัยของอะไรที่เขาบอกว่าเหมือนกับมีการทำงานวิจัยสัมภาษณ์คนที่แบบว่าไม่ใช่สัมภาษณ์ทำรีเสิร์ชนะคะก็คือคุยกับคนที่เหมือนกับขับรถแล้วมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรืออุบัติเหตุอะไรทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการที่เขามีก่อนหน้านั้นอารมณ์มันไม่ดีอารมณ์มันแย่มาก่อนทั้งนั้นเลยโอ้โหคุณเนี่ยเขาอ่านงานวิจัยแล้วก็ไม่ได้โค้ดงานวิจัยเก็บไว้งานวิจัยพวกนี้มันโคตรดีเลยนะเว้ยซึ่งครูมาอ่านครูบอกเฮ้ยใช่เลยมันตรงกับที่เราสอนในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเลยอารมณ์ก่อนหน้านั้นของคุณมันได้ถูกกำหนดเหตุการณ์ถัดไปแล้วเรียบร้อยค่ะอารมณ์ก่อนหน้านั้นของคุณมันเป็นตัวกำหนดเหตุการณ์ช็อตถัดไปคืออารมณ์ตอนนี้อารมณ์ปัจจุบันของคุณมันกำลังกำหนดเหตุการณ์ช็อตถัดไปโอ้โหจริงไม่จริงเอาจริงไม่จริงจริงไม่จริงคุณจดเลยคำนี้แล้วลองสังเกตตัวเองดูสวัสดีค่ะคุณแอนนาแอนนะคะคุณเพชรวีบอกว่าจริงค่ะแม่นะคะคุณเด็กสะออนนะคะความรักไม่มีวันละลายนะคะบอกว่าครูพูดถูกที่สุดมันเป็นรีเสิร์ชเลยเป็นงานวิจัยเลยนะคะอารมณ์ไม่ดีทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีตามอารมณ์คุณนุชชีบอกจริงจริงๆค่ะคุณแม่ส่งหัวใจสีส้มมาเลยนะคะลูกๆจากกัมพูชาน่ารักมากอารมณ์ปัจจุบันของเราเนี่ยมันกำหนดช็อตถัดไปแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันน่ากลัวเบอร์นี้เลยเหรอวะเนี่ยดังนั้นนะคะครูถึงได้บอกว่าอ่านงานวิจัยนั้นแล้วจริงมัน make sense มันสมเหตุสมผลคืออารมณ์ไม่ดีอารมณ์แย่เศร้าเสียใจกดดันวิตกกังวลมันเจอเรื่องแย่ๆมาแล้วมันปรับอารมณ์ไม่ได้ไปขับรถมันส่งผลเนาะเหม่อลอยหรือบางคนอาจจะส่งผลให้แบบว่าโกรธโมโหแล้วขาดสติเหยียบเบรกไม่ทันบ้างหรือกระฟัดกระเฟียดขับรถแล้วไม่ระวังหรือแบบอารมณ์ร้อนพรุ่งพล่านเอาจริงไม่จริงจริงเพราะฉะนั้นอารมณ์ตอนเนี้ยของคุณมันกำหนดช็อตถัดไปในชีวิตของคุณจริงเลยค่ะนะคะโอเคนะคะสุดยอดจริงนะคะเพชรวีบอกว่าไฟลุกมากแม่นะคะนี่ไงถึงได้ทำเพลงขอบคุณมาให้กับถึงได้ทำเพลงรวยระเบิดเถิดเทิงไว้ให้ยอดเข้าเป้าแตกนะจ๊ะนักธุรกิจออฟไลน์ออนไลน์แม่ค้าแม่ขายฟังนะจ๊ะรวยระเบิดเถิดเทิงขายดีกระเจิดกระเจิงรวยระเบิดเถิดเทิงเพราะมาขายออนไลน์นะจ๊ะอย่าลืมฟังเพลงนี้มันจะดึงโฟลว์ขึ้นโอเคเพราะฉะนั้นนะคะ1เคล็ดลับของการเพิ่มเงินเข้าบัญชีแบบที่คุณคาดไม่ถึงก็คืออย่าเพิ่งลบนะแม่ดิวสุภวรรณบอกดิวแม่ไม่ลบแปลว่าอะไรวะแม่ไม่ลบไลฟ์ไหนที่ลบจะบอกล่วงหน้ามีลบไลฟ์อยู่หลุนไลฟ์นั้นแล้วบอกล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วด้วยว่าจะลบใช่ป่ะนะปกติไม่เคยลบไลฟ์ค่ะลูกไม่เคยดูย้อนหลังได้แต่ถ้าอันไหนจะลบก็คือมีการบอกล่วงหน้าไว้ก่อนซึ่ง1ปีเนี้ย6เดือนที่ผ่านมาเพิ่งลบไปไลฟ์เดียว
ม่เคยลบวิชาความรู้ไม่หวงลูกนะคะอ่ะโอเคแชร์แล้วครับแม่15กลุ่มโค้ชแชมเปี้ยนค่ะโค้ชแชมเปี้ยนที่สุดยอดจริงว่ะนะคะเอาค่ะเนี่ยทุกคนเขารู้เลยเวลาแม่จะสอนแล้วเขาต้องแชร์เนี่ยเอาค่ะเอาเร็วลูกจะ 2,000 แชร์แล้วเหลือไว้ทำไมคะเหลือไว้ทำไมคะจะ 2,000 แชร์แล้วแชร์ให้ครบ 2,000 แชร์สิคะท่านผู้ชมก่อนที่จะบอกคนอื่นฉันแชร์ก่อนที่จะบอกคนอื่นครูลุงนี่แหละแชร์ก่อนแป๊บนึงนะคะแป๊บเดียวครูขอแชร์แป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะก่อนที่เราจะบอกให้คนอื่นทำอะไรนะคะผู้นำเราต้องทำลงมือทำให้เห็นเป็นให้ดูเสมอค่ะนะคะเราบอกให้คนอื่นเขาแชร์เราไม่แชร์ไม่ได้ค่ะโอเคครูแชร์แล้วค่ะครูขออนุญาตแชร์ขึ้นไปที่เพจครูรุ้งอีกเพจนึงนะคะแล้วก็เพจลิชเชสของครูรุ้งด้วยนะคะเอาละค่ะโอเคแป๊บนึงนะคะสักครู่เดียวค่ะแชร์ไป1เพจแล้วขอแชร์ไปอีกเพจของครูรุ้งค่ะนั่นก็คือเพจ Richest Brand ของครูรุ้งค่ะสักครู่เดียวค่ะกด Publish ค่ะโอเคค่ะนะคะแชร์ค่ะแชร์ไปที่เพจนะคะอีกเพจนึงค่ะสักครู่เดียวค่ะเราทำเพจชื่อว่า Richest Land ดินแดนแห่งความมั่งคั่งเราเพิ่งทำเพจนั้นขึ้นมามีคนกดไลค์2คนคือเรากับไอซ์เพราะว่าเราอ่ะใช้สถานที่ในการจัดประชุมสัมมนาจัดงานบ่อยๆเราก็เลยจะเอารูปนะคะที่เราจัดพื้นที่สวยๆในบ้านเราไปลงอันนั้นไงนะโอเคอ่ะขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์ไปกับแม่ด้วยนะคะอ่ะโอเคแชร์แล้วน่ารักมากดังนั้นความลับของการเพิ่มเงินเข้าบัญชีแบบที่คุณคาดไม่ถึงค่ะแชร์แล้วนะคะจะบอกแล้วนะคะจะเฉลยแล้วนะคะแชร์แล้วค่ะขอบคุณคุณ DY ค่ะคุณเชอร์รี่สังคพิทักษ์ค่ะนั่นก็คือคุณจงลิสต์ท็อป5ของกิจกรรมค่ะที่คุณทำแล้วมันดึงโฟลว์คุณขึ้นมาทันทีค่ะให้ทุกคนมีลิสต์ท็อป5กิจกรรมที่คุณทำแล้วคุณรู้ตัวว่ามันปรับจูนอารมณ์คุณขึ้นทันทีอย่างทันทีด้วยนะไม่ใช่นานด้วยนะต้องทันทีเลยนะทันทีแปลว่าทันทีแปลว่าเร็วที่สุดแปลว่าเปลี่ยนมันได้เดี๋ยวนั้นแค่ดีดนิ้วมือเลยบางคนบอกครูลุงบอกหูยครูลุงสอนว่ากด17วินาทีนับถอยหลัง17 16 15 14 13 12 11 19 8 7 6 5 4 3 2 1ยิ้มอึ้งแต่ใจยังหมองอยู่คือเปลี่ยนภายนอกแล้วแต่ภายในเนี่ยใจมันยังหมองอยู่อ่ะครูลุงใจมันยังหมองอยู่อันนั้นไม่ได้คือถ้าแบบเฮ้ยทำเป็นดีใจแต่ข้างในยังหมองอยู่แบบนั้นไม่ได้ผลโอเคเปล่าดังนั้นคุณจะต้องลิสต์5เลยนะ5กิจกรรมที่คุณทำแล้วคุณรู้ตัวเองเลยว่ามันเปลี่ยนโฟลว์คุณขึ้นทันทีเมื่อโฟลว์คุณเปลี่ยนเงินคุณจะกลับมาเปิดก๊อกท่อเงินไหลเข้าเหมือนเดิมลูกศิษย์ครูรุ้งยกตัวอย่างเช่นเขาทำงานหนักมากค่ะแล้วเขาเป็นคนที่ชอบนวดมากไปนอนนวดทีไรนวดแผนไทยนี่แหละไปนอนนวดชั่วโมงละแบบ180 250ไปนอนให้เขาบีบนวดเนี่ยไปนอนให้เขาบีบนวดเนี่ยเงินจะกลับมาไหลเข้าทันทีเพราะทันทีอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ละเอียดคุณเก็ตป่ะทันทีที่คุณเดินเข้าร้านนวดคุณเปลี่ยนบริบทแล้วค่ะคุณเดินออกมาจากออฟฟิศเครียดมีแต่งานมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยทันทีที่คุณแบบว่าแบกเรื่องแล้วก็อะไรนะคุยไลน์ใช่คุยไลน์คุยอินบ็อกซ์อุ๊ยลูกน้องมันก็ส่งมาอีกโอ๊ยกูอุตส่าห์หนีออกมาจากออฟฟิศแล้วมาตามกูในไลน์อีกครูลุงเล่าเหมือนเหตุการณ์จริงในชีวิตครูลุงเลยหรือเปล่า ไม่ของฉันลูกน้องคือดีมากดูสิวันนี้ไม่เตรียมเก้าอี้มาให้นั่งด้วยทีมงานประเสริฐมากทีมงานฉันไม่ได้เป็นทีมงานทั่วไปเป็นทีมงานจากจักรวาลโอเคป่ะคุณก็รู้สึกว่าแบบยังหนีไม่ได้หรอกนะเพราะมันยังอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์อยู่แต่ทันทีที่คุณเดินเข้าร้านนวดค่ะบริบทในชีวิตคุณมันถูกเปลี่ยน change มันเปลี่ยนฉากชีวิตค่ะอันนี้กรณีลูกศิษย์ครูรุ้งที่ชอบนวดไปถึงร้านนวดปุ๊บ
สวัสดีค่ะคุณแอปเปิ้ลไม่ได้มานานเลยนะคะเป็นไงบ้างเอ็นแข็งแล้วนะสิเนี่ยไม่เจอกันนานเลยคุณแอปเปิ้ลไหนๆปวดเมื่อยตรงไหนคะแล้วเข้าไปในสปาใช่ป่ะคุณก็ได้กลิ่นหอมจากธูปหอมคุณก็ได้กลิ่นหอมจากแบบว่าน้ำลอยดอกมะลิอะไรของเขาก็ตามแล้วเขาก็เอาชาดอกกระดังงามาให้เสิร์ฟให้คุณมีหรือเปล่าชาดอกกระดังงาชาดอกมะลิก็แล้วกันนะแจสมินทีนะคะเอาชามะลิมาเสิร์ฟคุณเสียงเพลงในสปาในร้านนวดมันปรับอารมณ์คุณระดับหนึ่งแหละแล้วคุณไปเจอคนพี่นอกพี่เทาอีกไปเจอคนที่เขาให้บริการคุณเปรียบเสมือนคุณเป็นคนโคตรสำคัญจำไว้นะคะร้านที่ให้บริการเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้รับการบริการได้รับการดูแลทรีตคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษและคุณเป็นคนสำคัญทันทีเลยนะมนุษย์เป็นแบบนี้เลยและพอคุณดื่มหยิบน้ำชาเขามาดื่มแล้วเขาแบบว่าเอารองเท้าแตะมาให้คุณเปลี่ยนเสร็จแล้วก็เชิญคุณเข้าไปในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนวดบริบทชีวิตคุณเปลี่ยนค่ะคุณเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าออฟฟิศเสื้อผ้าทำงานคุณเปลี่ยนมาเป็นชุดที่สำหรับนวดชุดลูสๆแบบหลวมๆเบาๆแล้วคุณก็เข้าไปนอนนวดนอนนวดเขาต้องให้คุณปิดมือถือหรือต่อให้ไม่ปิดถ้าคุณชอบนวดเวลาเขานวดคุณจะเผอ สมีดีฉันเองนะคะสมีดีฉันเองนะคะพี่โรจน์ค่ะเวลาเข้าสปาหรือเข้าร้านนวดนะคะเสียงจะเป็น ASMR เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะไอ้เครื่องแบบว่า ASMR เครื่องแบบอะไรอ่ะเครื่องกล่อมนอนอ่ะนะคะเข้าใจยังคุณถูกเปลี่ยนบริบทค่ะดังนั้นจังหวะนั้นคุณทิ้งความเครียดโดยอัตโนมัติเพราะคุณได้รับการเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนความเป็นไปได้ค่ะคุณเชื่อครูลุงไหมคะลูกศิษย์ครูลุงค่ะที่เป็นเจ้าของโรงงานค่ะที่โรงงานติดลบ80ล้านวันที่เขาคะติดลบ80ล้านไม่พอวันนั้นวันสิ้นเดือนค่ะแล้วปรากฏว่าเครียดหนักไม่มีเงินจ่ายลูกน้องตอนสิ้นเดือนค่ะคุณก็รู้ว่าทำโรงงานผลิตอาหารเสริมนะฮะก็ต้องเครียดเด้คือโรงงานผลิตอาหารเสริมงานจุกจิบงานเยอะมากไหนต้องเทคแคร์ดูแลเครื่องจักรไหนจะลูกน้องอีกไม่รู้กี่สิบชีวิตนะฮะคุณรู้ป่ะวันนั้นเขาหักดิบเลยไปนวดแล้วคุณรู้ป่ะวันนั้นลูกค้าโอนเงินเข้าไปให้เขาเกือบ8หลักจากที่เขานอนนวดเขาเปลี่ยนบริบทอะลูกค้ารายล่าสุดที่ดีลงานกับเขาไว้ทำไมต้องจ่ายเงินเป๊ะในวันที่เขากำลังจะต้องเตรียมเงินจ่ายเงินเดือนลูกน้องไม่ได้เร็วกว่านั้นวันหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ช้ากว่านั้นวันหนึ่งแต่เป็นวันนั้นพอดีคือถ้าจะจ่ายพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่แล้วถูกป่ะจ่ายอีก3วันก็ไม่ใช่แล้วใช่ป่ะเหตุการณ์จ่ายอีกอาทิตย์นึงก็ไม่ใช่แล้วมันต้องวันนั้นด้วยแล้วมันเป็นวันที่เขาปล่อยวางทุกอย่างเพราะก็ไม่มีอ่ะแล้วจะให้ทำยังไงจะให้บีบคั้นอะไรได้ปล่อยวางเลยเอาโฟลว์แบบที่ครูลุงสอนเลยปล่อยวางเลยHello, Stream Muse. Hello, Hi. นะคะเปลี่ยนบริบทค่ะนี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ครูค่ะนี่คือเหตุการณ์จริงค่ะโอเคไหมคะพอไปนวดปุ๊บคุณรู้สึกคุณเป็นคนพิเศษคุณรู้สึกจักรวาลกำลังต้อนรับคุณจักรวาลกำลังดูแลคุณจักรวาลกำลังทรีตคุณคุณคือซุปเปอร์ VIPจิตใต้สำนึกคุณรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขเป็นที่รักและได้รับการดูแลและปรนเปรอเป็นอย่างดี250บาทร้านนวดไง250บาทต่อชั่วโมง2ชั่วโมง480แต่มันให้อารมณ์ความรู้สึกให้ฟีลลิ่งคุณ
กลายเป็นฟีลกู๊ดขึ้นมาทันทีบางคนรู้สึกครูลุงไปทำไงคะเข้าร้านเล็บไปทำเล็บโดยเฉพาะเล็บเท้าความรู้สึกคือแบบมีคนมาปรนเปรอทำเล็บเท้าทำเล็บมือมือไม่ว่างตอบไลน์ลูกน้องเครียดๆไม่ได้จะคุยงานเสียงดังทะเลาะกับลูกค้าทะเลาะกับลูกน้องทะเลาะกับคนงานอะไรไม่ได้เพราะฉันอยู่ร้านเล็บโทรศัพท์ต้องวางมือเท้ามีคนแบบนวดทำเล็บ500บาทเล็บมือเล็บเท้าเปลี่ยนชีวิตคุณได้ค่ะ2ชั่วโมง480บาทนวดเปลี่ยนชีวิตคุณได้ค่ะโอ้โหครูลุงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคุณต้องลิสต์มาค่ะ5อย่างในชีวิตคุณ5กิจกรรมค่ะครูลุงนี่ง่ายเลยนะครูลุงนี่ง่ายเลยนะถอดเสื้อผ้าค่ะเข้าห้องน้ำค่ะอาบน้ำเสียค่ะคิดเลยไม่ออกอาบน้ำอาบน้ำค่ะถ้าต้องการไอเดียหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นไอเดียในการทำธุรกิจทำแคมเปญสินค้าโฆษณาของครูลุงหรือแม้แต่การคิดค้นผลิตภัณฑ์ของครูลุงที่ออกมาในแบรนด์ลิชเชสมันเกิดขึ้นในห้องน้ำค่ะ มันเกิดขึ้นในห้องน้ำค่ะอ่ะสเปรย์น้ำแร่คอลลาเจนทองคำพี่ไอซ์หยิบมาเกิดขึ้นในห้องน้ำค่ะครูลุงนี่ง่ายเลยค่ะไม่ต้อง480 520 0บาทนะคะจ่ายค่าน้ำนิดหน่อยเข้าห้องน้ำค่ะนะคะเออแม่บอกถูกค่ะคุณนกี้อนุสราบอกนะคะคุณหมออ้อซีซีเบอร์เกนบอกเปลี่ยนบริบทจิตใต้สำนึกรู้สึกถึงความเป็นซูเปอร์วีของจักรวาลนั้นมันเป็นรู้สึกเป็นที่รักถูกต้องสเปรย์น้ำแร่คอลลาเจนทองคำค่ะนะคะฉีดหน้าตอนนี้ไม่ต้องเข้าห้องน้ำอาบน้ำแล้วเดี๋ยวนี้เลยไม่ค่อยอาบน้ำไม่ใช่นะคะวันนั้นอาบน้ำอยู่แล้วก็แบบเฮ้ยเราแบบอยากมีโมเมนต์น้ำเย็นๆแบบนี้ตลอดเวลาเลยได้ไหมคือฉันเข้าห้องน้ำอาบน้ำแล้วฉันไอเดียแบบออกฉันมีความสุขฉันลื่นเลิงเบิกบานทันทีเลยอะเวลาน้าเปิดฝักบัวครูอาบชาวเวอร์อาบฝักบัวนะครับโฟลว์ครูไม่ได้แช่น้ำนอนในอ่างน้ำหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่โฟลว์ครูนะคะโฟลว์ครูคือเป็นคนมาเร็วเคลมเร็วนะคะอาบน้ำเร็วนะคะแต่อาบชาวเวอร์แล้วเวลาน้ำมันไหลลงมาปะทะที่หน้าครูอย่างเงี้ยแล้วมันไหลแบบลงมาอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเอาล้างความเครียดออกไปเลยและไอเดียปิ๊งแวบของครูส่วนใหญ่มาจากห้องน้ำวันครูก็เลยคิดเลยว่าแบบเฮ้ยแล้วเราอยากมีอะไรเย็นๆโดนหน้าโดนตัวเราแบบเนี้ยเฮ้ยมันเฟรชว่ะมันรู้สึกดีว่ะแล้วมันจะดีขนาดไหนวะถ้าน้ำอันนั้นเป็นน้ำแบบที่หอมด้วยคือก็ไปเรื่อยเปื่อยนะเวลาเราจินตนาการเขินนะเว้ยเวลามาเล่าให้ฟังครูบอกก่อนนะธุรกิจหลายอย่างหรือสิ่งที่ครูทำหลายอย่างมาจากการจินตนาการไอเดียความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันถึงออกมาเป็นสินค้าเอาคุณเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ได้นะแพงมากนะดังนั้นสเปรย์น้ำแร่คอลลาเจนทองคำตัวนี้นำเข้าเป็นน้ำแร่นำเข้าจากฟินแลนด์ประเทศฟินแลนด์ทำไมต้องใช้น้ำธรรมดาไม่ได้เพราะบริบทครูรุ้งครูรุ้งรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่น้ำโดนหน้าครูรุ้งเนี้ยฟีลอ่ะครูฟีลแบบนี้อ่ะเพราะฉันครูต้องการแบบนี้และต้องการให้จิตใต้สำนึกและจิตสำนึกครูรู้ด้วยว่ามันต้องเลิศมันต้องเป็นของอันเลิศมันต้องเป็นของชั้นเลิศอะไรทำนองนี้เขาจะจิตใต้สำนึกเราก็คิดไปเรื่อยเปื่อยจินตนาการมันก็ออกมาเป็นขวดสีทองแล้วมันต้องใส่ทองคำด้วยแล้วมันต้องเป็นน้ำแร่จากประเทศฟินแลนด์ขั้วโลกเหนือที่องค์กรยูนิเซฟบอกว่ามันเป็นน้ำแร่ที่แบบบริสุทธิ์ที่สุดในโลกความเวอร์ของพิมพัทราคุณเข้าใจปะและทุกครั้งค่ะครูไปฟิตเนสออกกำลังกายครูก็พกสเปรย์น้ำแร่ทองคำไปครูไปไหนครูพกไปตลอดแล้วครูฉีดใส่หน้าตลอดเวลาค่ะไม่ตลอดเวลาหรอกค่ะ
บ่อยเท่าที่ต้องการแล้วฉีดมาที่คอด้วยค่ะหลายสิ่งหลายอย่างแค่นี้สำหรับครูมันใช่ก็คือมันใช่มันฟีลกู๊ดก็คือฟีลกู๊ดบางคนค่ะฟังเพลงค่ะแค่คุณเปิดฟังเพลงค่ะและคุณต้องรู้ด้วยนะคะเพลงของคุณมันต้องเป็นเพลงของคุณค่ะไม่ใช่เพลงฮิตแต่เป็นเพลงของคุณบางคนเปิดมาเลยแซกโซโฟนเพลงแจ๊สแล้วคุณแบบคลายหัวไหล่เบาๆคุณรีแลกซ์ร่างกายคุณเอนตัวลงเสียงแซกโซโฟนเพลงแจ๊สก็ฉันมันต้องเป็นโฟลว์เพลงแจ๊สอะคุณฟีลกู๊ดคุณรีแลกซ์มันก็คือใช่เก็ทยังหรือบางคนบอกว่าไม่ต้องการแซกโซโฟนเปียโนคลาสสิคอลมิวสิกไม่ใช่ฉันของฉันต้องลูกทุ่งโอนลี่เสิร์งเลยจ้ะแม่เสิร์งเลยแม่ถ้าแม่เสิร์งแล้วแม่อินถ้าแม่เสิร์งแล้วแม่มีความสุขถ้าแม่ได้ยักเอวยักไหล่แล้วแม่รู้สึกว่าแม่ใช่แม่ทำเลยจ้าคุณต้องรู้อะไรที่เป็นลิสต์ท็อป5ของคุณที่มันกดสวิตช์ปิดอารมณ์ลบแล้วเปิดอารมณ์บวกให้คุณได้คุณต้องรู้ค่ะหมอลำค่ะไกด์นาเดียบอกหมอลำค่ะมันคุณต้องรู้ว่าอะไรที่มันเป็นคุณค่ะกิจกรรมอีกอย่างนึงที่ไม่เสียเงินเลยสำหรับครูรุ้งไม่ต้องใช้เงินวันนี้ครูรุ้งก็ทำค่ะตอนเย็นค่ะนะครูรุ้งตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะคือจะเปิดตัวเพลงใหม่ของครูรุ้งไม่รู้มันตื่นเต้นอะไรจะตื่นเต้นทำใหม่นะคะก็ได้ทำในสิ่งที่มีความสุขตื่นเต้นบิ้วตัวเองให้มันตื่นเต้นแล้วครูทำยังไงคะวันนี้ครูไปนอนตรงสระว่ายน้ำฝั่งเนี้ยไปนอนเนี่ยแล้วมองท้องฟ้าแล้วจินตนาการว่ารูปที่ครูเห็นบนท้องฟ้าคืออะไรอ๋อน่าจะเป็นสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกานะใกล้บ้านฉันเนี่ยเคยอ่านหนังสือมาบอกว่าคนสมัยก่อนเนี่ยนะมนุษย์กับเทวดาเนี่ยจะมองเห็นกันเลยนะแบบคนสมัยก่อนนะคะที่แบบว่าจิตบริสุทธิ์มากอ่ะแล้วก็แบบในสมัยพุทธกาลเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมองเห็นเห็นเทวดาชั้นจาตุมอ่ะเนาะใกล้กับมนุษย์มากเป็นสวรรค์ชั้นแรกอย่างเงี้ยเราเคยอ่านมาแล้วก็ฉันชอบเรื่องนี้ฉันจะทำเรื่องนี้นะครูก็มองท้องฟ้าแล้วก็จินตนาการเลยว่าข้างบนกำลังร้องรำทำเพลงจัดงานรื่นเริงทำอะไรนะก้อนเมฆปุกปุยก้อนนั้นก้อนนี้เป็นรูปนั้นรูปนี้ครูโคตรฟินของครูอ่ะอายไหมล่ะมาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่อายระดับนี้แล้วไม่อายเราคุยกันแบบจริงใจเปิดเผยนี่คือชีวิตเราก็จริงใจแล้วเปิดเผยเล่าให้คุณฟังเพราะอะไรมาอะไรก็ได้ที่คุณมีความสุขอะไรก็ได้โอ้โหอะไรก็ได้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณคุณจำไว้นะคะการที่คุณจะจูนอารมณ์ความรู้สึกหรือการมีประสบการณ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการมีประสบการณ์กับจักรวาลหรืออะไรก็ตามการมีประสบการณ์กับพระเจ้าหรืออะไรก็ตามอ่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณแต่ละคนค่ะโอเคพ่อค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือการเล่าความจริงค่ะฝนตกไหมคะที่นั่นวันนี้ฝนไม่ตกค่ะคุณบุญศรีโอเคไหมคะและอีกอย่างนึงกิจกรรมของครูค่ะทำไมครูต้องซื้อบ้าน4ไร่แล้วทำไมครูต้องปลูกต้นไม้สนแน่นอย่างกับป่าแบบนี้ต้นไม้สีเขียวดอกไม้หญ้าในสนามเขียวๆคือสิ่งที่ชาร์จพลังครูรุ้งแบบทันทีค่ะทันทีค่ะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ
พราะฉะนั้นแล้วลิสต์ออกมาค่ะและสังเกตตัวเองค่ะชอบนวดไปนวดชอบทำเล็บไปทำเล็บค่ะชอบกินชานมไข่มุกและต้องเป็นชานมไข่มุกเท่านั้นค่ะชาไทยชาชักมันช่วยคุณไม่ได้มันทรีตมันบำบัดคุณไม่ได้ก็ต้องเป็นชานมไข่มุกค่ะซาลาเปาไส้หมูกับไส้ครีมก็ไม่เหมือนกันแล้วค่ะหรือคุณกินไอศครีมเย็นๆคะอะไรคะของกินอะไรกิจกรรมอะไรที่มันเปลี่ยนอารมณ์คุณได้แบบทันทีสิ่งนั้นลิสต์เอาไว้ค่ะท็อป5ค่ะและคุณต้องรู้ตัวว่าเวลาที่คุณอารมณ์ไม่ดีเครียดยอดไม่เข้าเป้าไม่แตกวันนี้ลูกค้าไม่ซื้อลูกค้าไปไหนลูกค้าหายหดหยุดวางโทรศัพท์หยุดกดดันตัวเองแล้วไปทำในสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณคือคนพิเศษคุณมีความสุขคุณอารมณ์ดีคุณได้กลับมาเป็นตัวคุณอีกครั้งในแบบที่ทรงพลังยอดเยี่ยมกลับมาจูนอารมณ์ขึ้นอีกครั้งโหจริงอยากสอนแอดวานซ์กว่านี้อีกอ่ะจริงอยากสอนแอดวานซ์กว่านี้อีกอ่ะแต่ไม่ได้แล้วค่ะเราต้องไปแล้วค่ะชอบไอศครีมช็อกโกแลตค่ะสุดยอดกากหมูค่ะพี่แหม่มคะจัดค่ะแล้วซอสก๋วยเตี๋ยวของพี่แหม่มเรดริปส์เมื่อไหร่ดิฉันจะได้รับประทานคะทำหรือยังคะพี่แหม่มคะเ นี่ยคุณหนึ่งสุรภาค่ะตอนนี้ชอบปลูกต้นไม้โดยเฉพาะแคทตัสค่ะต้นตะบองเพชรกระบองเพชรค่ะคุณหนุ่งไปซื้อต้นไม้ค่ะปลูกต้นไม้ปลูกบัวดินค่ะสั่งเมล็ดบัวดินจากออนไลน์จากอินเทอร์เน็ตมาแล้วเอามาปลูกค่ะต้นไม้ขึ้นแล้วมีความสุขค่ะตื่นเช้ามาไปนั่งจิบกาแฟแล้วไปนั่งพูดกับต้นไม้ค่ะครูหนึ่งสุรภาค่ะโอ้โหคุณสลีบอกสอนต่อนะคะคุณสลีค่ะไม่ได้แล้วค่ะแม่จะต้องไปอะไรนะปากคลองตลาดแล้วต้องไปต่อด้วยก๋วยจั๊บเยาวราชนะนะคะอยากสอนต่อเดี๋ยวไว้มาสอนพรุ่งนี้ดีกว่าแอดวานซ์กว่านี้หุยตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากนะไอ้เรื่องที่จะสอนแอดวานซ์เนี่ยแต่วันนี้เอาไป1เคล็ดลับก่อนแม่ต้องนอนเร็วนอนเร็วเท่ากับรวยสู่วันนี้แม่ต้องไปปากคลองตลาดนะลูกนะคะอ่ะไปแล้วนะคะคุณยาวบอกสุดยอดมากค่ะวันนี้อ่ะก่อนไปค่ะเราจะให้ทุกท่านได้ชม MV พร้อมกันและจากกันไปในค่ำคืนนี้ด้วยความรู้สึกของการรวยระเบิดเถิดเทิงค่ะพร้อมไหมคะพร้อมรับชมและรับฟังซิงเกิลใหม่ของคุณแม่ไปด้วยกันไหมคะคุณสามารถไปเปิดดูได้เลยนะคะทาง YouTube Channel ครูรุ้งกดแรงดูดเนรมิตชีวิตค่ะวันนี้ไม่สู้เพราะอะไรรู้ป่ะยืนสอนในอิสรีเข้าใจว่าวันนี้ทีมงานให้แม่ยืนสอนท่านนั่งสอนในพูดอีก2ชั่วโมงยังพูดได้ทีมงานชาญฉลาดมากทีมงานไม่ให้นั่งให้ยืนสอนพร้อมไหมคะพร้อมนะคะเสื้อตัวนี้มันดูแบบเอวหลวมเอวใหญ่มากเพราะมันไม่ได้รัดไว้เนาะมันแบบปล่อยๆอ่ะนะคะพร้อมไหมคะบอกเลย100วิวในเพลงใหม่เป็นของผมโอมขอบคุณมากนะคะลูกค้าโอมดูคนเดียวก็ร้อยวิวแล้วนะคะนะคะขอบคุณลูกโอมกสิดิษฐ์มาเปิดเพลงไปด้วยพร้อมกันอ่ะ1 2 3เต้นด้วยนะเริ่มลากันไปพร้อมกับเพลงนี้แล้วพวกเธออ่ะชอบฉากไหนแคปมาให้ดูกันบ้างแม่ชอบฉากที่ลงไปเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันฉากนั้นมันโคตรสั่นสะเทือนเลยเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังนะคะแม่สอนดีมีพลังมากคุณยูจีนขอบคุณมากค่ะใช่อ้อแม่ยืนสอนไอให้แม่ยืมสอนนะคะโค้ดโอบอก 2,586 แชร์กาดอย่าตกค่ะ 3,000 แชร์ค่ะ 3,000 แชร์กาดอย่าตกค่ะบ้านเราพร้อมเต้นนะโอ้แอปเปิลปิยพันธ์บอกพร้อมเต้นงั้นเชิญรับฟังนะคะ MV ใหม่ของคุณแม่ไปด้วยกันค่ะขอเสียงปรบมือรัวหัวใจมารัวๆค่ะแม่สอนเต้นด้วยนะได้ค่ะเดี๋ยวจะ cover เพลงตัวเองให้อ่ะพี่ไอ้ลุย
อเคขอเสียงปรบมือกับใช่ไหมคะเออนะคะเห็นไหมคะถ้าเป็นครูรุ้งของจริงรอเรือมันต้องกระดกแบบนั้นรวย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 ครูรุ้งของจริงซิกเนเจอร์มันต้องรอเรือกระดกเบอร์นั้นเลยรวยในเนี้ยแปดรวยนะรวยอินฟินิตี้รวย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 คุณร้องรวย8รอบนะรวยต้อง8รอบโอเคป่ะนะงั้นวันนี้ไปแล้วโค้ชโอยังคงทำหน้าที่โอไปซื้อดอกไม้กับแม่เปล่าไปเปล่าโอถ้าไปนะมาเลยมารวมตัวที่บ้านโอสนใจเปล่าโค้ชโอบ้านอยู่ใกล้แม่มากไปเปล่าโอไปเปล่าทุกคนไปนะคะแค่ฟังก็รวยแล้วนะคะใช่เลยค่ะพี่แมมฟังบ่อยๆแล้วฉากที่ไอ้สลิปมันขึ้นน่ะตึกๆจนเป็นแบบ1111โอ้โหแล้วฉากที่ไปชำลีมงแบบแบงค์ดอลลาร์อะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องเพลงนี้วันหลังแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ครูรุ้งไปก่อนรักพวกเราทุกคนมากๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูซิครูรุ้งจะมาสอนแบบแอดวานซ์สำหรับแอดวานซ์เบอร์ไหนสำหรับคืนนี้ล่ำลากันไปก่อนนะคะกับรวยระเบิดเถิดเทิงไปดูซ้ำได้กี่ทีกี่รอบก็ได้ทาง YouTube Channel ครูรุ้งกดแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตค่ะสวัสดีค่ะเต้นใหญ่เลยอ่ะวันนี้